พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีคุณค่าและยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากอีกด้วยค่ะเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรอาหารการแพทย์และสิ่งแวดล้อมสวทช.เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยจึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ Biotech Culture Collection ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เก็บรวบรวมและรักษาทรัพยากรชีวภาพของประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสากลปัจจุบันมีจำนวนตัวอย่างสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ทั้งเชื้อแบคทีเรียยีสต์และราที่เก็บรักษาไว้มากกว่า 60,000 ตัวอย่างพร้อมด้วยการให้บริการด้านจุลินทรีย์แบบครบวงจรเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่างๆทั้งด้านการเกษตรการแพทย์และอาหารบริการรับฝากจุลินทรีย์บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อการศึกษาและวิจัยทั้งในและต่างประเทศบริการเทคนิคการเก็บรักษาจุลินทรีย์บริการจำแนกจุลินทรีย์โดยลักษณะทางอนุวิทยานอกจากนี้ยังมีบริการฝึกอบรมวิธีการเก็บรักษาการจำแนกจุลินทรีย์พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000